ุดนั่นเองนะครับอ่ะอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการเผาเนี่ยแน่นอนด้านหนึ่งก็ส่งผลต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับขณะที่ทางไทยเองนะครับก็ให้คำมั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเดินหน้าแผนปฏิบัติการเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกโดยตั้งเป้านะครับลดให้ได้ไปศูนย์ภายในปี2065ครับหลังจากที่ประชุมCOP 28บรรลุข้อตกลงเปลี่ยนผ่านการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อพยายามไม่ให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเร็วร้ายลงกว่านี้ครับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าจุดยืนของไทยครับก็ย้ำเลยนะครับว่าพร้อมที่จะเรียกร้องทุกประเทศร่วมมือกันนะครับลงมือแก้ไขโดยไทยก็ได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดในปี2030ครับขณะที่วันสิ่งแวดล้อมไทยปีนี้ครับโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมีการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติปี2566ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการมอบนโยบายเน้นย้ำส่งเสริมให้ภาคประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2565ด้วยแนวคิดเปลี่ยนเราเปลี่ยนโลกลดโลกเดือดครับหรือว่าโลกร้อนเนี่ยไม่มีโลกเดือดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับตลอดจนคนที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเยาวชนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ให้เรารู้ว่าวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราวันนี้จากที่เราเห็นนะครับว่าวันนี้ปัญหาที่เราเห็นกระทบมากสุดคือเรื่องของ PM 2.5 นะครับตั้งแต่เช้าตั้งแต่2 3วันที่ผ่านมาเนี่ยครับถามว่าเกิดจากอะไรก่อนเราเห็นแล้วเกิดจากการเผาในบริเวณภาคกลางเนี่ยเผาในที่โล่งนะครับอันนี้เกิดจากพฤติกรรมนะครับเพราะนั้นก็อยากจะเรียนว่าเราอย่าไปมัวโทษตัวเองเลยเราต้องมาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโดยวันสิ่งแวดล้อมไทยยังตรงกับวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติหรือทสม.ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเครือข่ายที่มีส่วนสำคัญด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งโดยมีการจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมรางวัลทสม.และเครือข่ายทสม.ดีเด่นระดับประเทศประจำปี2566เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทสม.ทั่วประเทศอีกด้วยครับ